สวัสดีชาวตูรูบอลไทยครับนี่คือ Thunder Podcast นะครับอยู่กับผมตูเต้จากตูรูบอลไทยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับทุกคนครับนี่เป็นคอนเทนต์ใหม่ที่เรากำลังจะมาต้อนรับปี2021นะครับที่มาเร็วมากเพราะ2020ไม่มีส้นตีนอะไร คือ2020ผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็หลายๆคนก็คงเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่แต่ก็ขอให้ทุกคนไปเริ่มต้นปี2021ไปด้วยกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายปี2020กับ Thunder Podcast นะครับขอเริ่มต้นที่ EP 0ถามว่า EP 0นี้เราจะมาเล่าหน่อยครับว่า Thunder Podcast เราจะได้เจอกับอะไรบ้างที่มาที่ไปของรายการนี้ยังไงบ้างแล้ววันนี้ครับคอนเทนต์ Thunder Podcast เกิดขึ้นเพราะการคอลแลบของตูรูบอลไทยและเพจบุรีรัมย์ XII ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปอมจากบุรีรัมย์ XII นะครับก็จะพูดถึงที่มาก่อนละกันที่มาของพอดแคสต์เนี้ยมันเกิดจากการที่ผมกับพี่เต้เนี่ย2คนเราเป็นแฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยกันเหมือนคนไม่รู้เฮ้ยเหมือนคนไม่รู้ แล้วทีเนี้ยเราอยากจะมีรายการที่มีการพูดคุยกันระหว่างแฟนบอล2คนใช่เหมือนกับของต่างประเทศก็จะมีอาร์เซนอล TV ใช่มั้ยใช่ถ้าใครเคยดูเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าความคิดเห็นหลังเกมของทีมนั้นๆของทีมนั้นๆในมุมมองของแฟนบอลว่าจะเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยเราเห็นว่าในฟุตบอลไทยของเราไม่ค่อยมีเนาะเอาจริงๆมันมองได้หลายมุมนะมุมนึงถามว่ามองเป็นเรื่องดีคือแปลว่าบอลไทยแม่งถึงจุดที่มันสามารถมีคอนเทนต์ที่เจาะไปตามทีมได้แล้วแปลว่ามันมีแฟนเบสมากพอใช่เออนั่นคือมองในมุมดีนะแล้วก็บุรีรัมย์ก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็เป็นทีมใหญ่เนาะฐานแฟนบอลก็ค่อนข้างแน่นแล้วไม่มีอะไรประชดประชันนะไม่มีผม อยากเราอะอยากจะเป็นตัวแทนที่อยากจะ represent อยากจะนำเสนอมุมมองของแฟนบอลแล้วก็เล่าเรื่องที่น่าสนใจไปให้ทุกคนรับรู้ครับเพราะฉะนั้นในพาร์ทของรายการเนี่ยถ้าทุกคนได้ติดตามนะครับผมจะฝากอย่างนี้ว่า Thunder Podcast เนี่ยจะมากันทุกๆสัปดาห์ทุกสัปดาห์ทุกๆกลางสัปดาห์นะครับถามว่า1กลางสัปดาห์มันดียังไงกลางสัปดาห์เนี่ยเราจะตกตะกอนอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะดีจะร้ายสุดท้ายแล้ววันพุธเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกตกตะกอนเป็นอย่างดีแล้วเพราะถ้าเกิดเราไปทำรายการหลังแบบหลังจบเกมแบบทันทีบางทีเราก็ไม่แบบเราก็พูดไปตามอารมณ์มันก็จะมีอารมณ์สัก 70% สัก 70% 30จะเป็นตรรกะแล้วพอไปมาแล้วเริ่มมาคิดได้เอ้ยเออที่มันทีมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะฉะนั้นถ้าพาร์ทอารมณ์ก็ไปดูตูรูบันไทยแบบเต็มๆใช่ก็ติดตามได้นะครับผ่านทาง YouTube ตูรูบันไทยแบบ Full EP นะแล้วก็ทาง Spotify ตูรูบันไทยครับส่วนพาร์ทที่เป็นคลิปไฮไลท์เนี่ยหรือว่าเป็นเจาะประเด็นท็อปิกสำคัญในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ติดตามได้ทาง Facebook บุรีรัมย์ XII ครับแล้วก็หน้า Facebook ของตูรูบันไทยด้วยเช่นกันนะครับก็เอาเป็นว่านี่คือ Thunder Podcast นะครับ EP 0เริ่มต้นด้วยการที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ทราบก่อนคืออย่างแรกเลยในมุมพี่เว้ยตูรูบอลไทยเนี่ยมันเดินทางมา4ปีมกราคมเนี่ยมันครบ4ปีเนี่ยผมก็จะครบ4ปีแล้วประเด็นก็คือว่าตลอดที่ผ่านมามันจะมีคน2มุมมุมนึงก็คือพี่ครับอยากฟังบุยดำเพราะแฟนต้องยอมรับว่าด้วยความที่เราเปิดตัวแฟนของตูรูบอลไทยก็จะเป็นบุยดำซะเยอะถูกป่ะก็จะมีแฟนบุยดำที่บอกว่าพี่ครับเอาเรื่องบุยดำหน่อยครับอีกฝั่งนึงพอเรื่องพูดเรื่องบุยดำเยอะก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงตูรูบุรีรัมย์ป่าววะเพราะฉะนั้นผมมันหาทางออกเจอแล้วว่าการคอลแลบคอนเทนต์ครั้งนี้มันคือการคอลแลบอเรชั่นร่วมกับบุรีรัมย์ SII เพราะฉะนั้นคอนเทนต์นี้ก็เอาเจาะจงไปเลยเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่มีคอมเมนต์แบบอุ๊ยบุรีรัมย์อีกแล้วก็เราจะได้พูดคุยถึงบุรีรัมย์กันแบบเต็มเหนียวเพราะฉะนั้นผมขอสถาปนาเลยว่านี่จะเป็นคอนเทนต์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดล้วนที่แรกในประเทศไทยที่แรกประเทศไทยนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นในหัวคลิปนะครับวันนี้พอดแคสต์แรกของเราคงมานั่งคุยกันถึงเรื่องของภาพรวมปี2020ถามว่าทำไมถึงมาจริงๆอ่ะเราตั้งใจจะมามกราคมด้วยซ้ำใช่แต่รู้สึกว่ามา EP 0เพื่อเกริ่นแนะนำตัวเองให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็มาดูภาพรวมของปีนี้กันหน่อยมีคำนิยามไหมสมมติถ้ามองคำนิยามสั้นๆของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปี2020ของปอมคืออะไรก็เหมือนตายแล้วฟื้นน่ะพี่จริงๆอ่ะฟื้นนะเดือนนะฟื้นมาสักพักนึงแล้วเพราะว่าช่วงต้นปีนี้มันเป็นอะไรที่แบบสาหัสเหมือนกันนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ความแน่นอนของทีมว่ามันจะเป็นยังไงคือหลังจบฤดูกาล2019อ่ะผมรู้สึกเหมือนว่าทีมมันรู้สึกไม่ค่อยเหมือนเดิม
มันแปลกมันแปลกไปมันไม่เป็นทีมที่แบบไม่เคยเป็นมาก่อนเข้าใจความรู้สึกผมป่ะแล้วทีเนี้ยทีมอาจจะลองเคยใช้นักเตะยุโรปอย่างนัสเซอร์บาราซิตแล้วก็แรสมุสยอนสันแล้วทีเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ตรงตามสเปคเขาหรือเปล่านั่นคือปี2019คือปีของความเป็นยุโรปยุโรปนึกภาพใครนึกภาพไม่ออกก็คือหน้าแดงๆของแรสมุสยอนสันที่ลงเล่นแล้วก็ร้อนเหนื่อยร้อนปรับตัวใช่แล้วคำนิยามของปอม2020คือตายแล้วฟื้นของพี่เหรอของพี่น่าจะให้คำนิยามมันคือนิยายน้ำเน่าอ่ะทำไมอ่ะมันคือนึกถึงนิยายน้ำเน่าในยุคนึงที่เราเคยดูละครน้ำเน่าอ่ะมันจะมีความแบบอีกแล้วเหรอวะเมื่อไหร่กูจะถึงจุดแบบแฮปปี้เอนดิ้งวะและสุดท้ายปี2020เนี่ยมันเหมือนละครน้ำเน่าตรงที่มึงมาแฮปปี้เอนดิ้งให้กูคือนัดสุดท้ายของปีอ่ะมันเหมือนดูละครเรื่องนึงที่สงสารพระเอกนางเอกจังเลยมาตลอดทั้งปีทำไมมึงอย่างนั้นทำไมมึงอย่างนี้ทำไมมันไม่ได้ดั่งใจแบบที่ชีวิตจริงควรจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วอาจจะแบบเห็นความหวังในช่วงท้ายๆใช่ไหมเหมือนตอนไคลแม็กซ์หนังใกล้จบอะไรอย่างนี้นะครับนั่นคือภาพรวมในมุมเราเพราะฉะนั้นเจาะลึกลงไปตลอดทั้งปีนี้มีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างเราไล่มาก่อนเลยเราไล่มาตั้งแต่ช่วงปลายปี2019ช่วงนั้นบุรีรัมย์เริ่มผ่าตัดทีมอีกแล้วเขาจะมีการโละนักเตะที่แบบใช้ไม่ได้ออกไปประธานสโมสรก็สัมภาษณ์แล้วว่าเป็นเพราะอะไรนะนักเตะต่างชาติพิการผมจำได้นั่นคืองานปีใหม่ งานเลี้ยงปีใหม่เพราะปีนั้นตอนนั้นผมไปในฐานะอารีแมกซีนพูดว่าจะมีสักกี่ทีมที่นักเตะไทยแบกนักเตะต่างชาตินั่นคือคำพูดของลุงเนครับนัสเซอร์บาราซิตฟังก็ชื่นใจเลยโอ้ร้องไห้ปลื้มปิ่มแล้วก็โลออกไปหมดเลยแล้วทีเนี้ยการดึงตัวเข้ามาใหม่เนี่ยผมว่าเขาอยากจะกลับไปเป็นทีมรูปเดิมเขาอาจจะคิดว่าใช้ผู้เล่นเซตเดิมจากสัญชาติเดิมอาจจะเวิร์กกว่าเพราะว่าเราดูตามคอนเซปต์เลยอเมริกาใต้เกาหลีใต้เราเห็นโครงสร้างนี้มาตั้งแต่ปี2015ซึ่งตอนนั้นมันก็เวิร์กนะแฟนบุรีรัมย์ใช้คำว่าเราอยู่กับสูตรสำเร็จว่าเป็นบราซิเลียนใช่มาสักพักหนึ่งแต่มันดันเป็นช่วงที่ขาลงก็คือช่วงดิโอโก้หลุดชันตัวออกไปใช่แล้วก็หาตัวแทนไม่ได้แล้วหาตัวแทนไม่ได้แล้วทีเนี้ยเขาก็อาจจะพยายามแบบเนี่ยพยายามซื้อสำเร็จสูตรสำเร็จรูปเลยกองหลังก็ยังอยู่คืออันเดสตูนเยสก่อนจะออกแล้วก็มีเวียโดคูเอสตานี่โหดีกีถ้าใครยังไม่รู้นะเวียโดคูเอสตาเป็นดาวซันโวลีกเปรูแล้วก็เป็นเหมือนหนึ่งในตำนานของสโมสรไปแล้วทีมเราตำนานเยอะตำนานสโมสรเขา ตำนานสโมสรเขา okay. แล้วก็อีกคนหนึ่งคือริคาร์โดบูเอโนก็คนนี้ก็เคยมาเล่นที่เกาหลีใต้แล้วก็เคยลงสนามเจอบุรีรัมย์นัดหนึ่งในปี2015ตอนนั้นเล่นอยู่กับซองนำคือวางโครงสร้างแบบนี้ผมกะจะให้คูเอสตากับบูเอโน่ผมว่าเขาอาจจะให้เป็นเดียโก้กับมาเชน่าคู่ใหม่ก็ได้แล้วกองกลางก็เป็นจองแจยองเอาง่ายสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนทุกครั้งของบุรีรัมย์มันมีสูตรสำเร็จของตำแหน่งอยู่แล้วมันจะเป็นฟิกสามตำแหน่งเลยมันจะเป็นกองกลางกองหลังหมายเลขเก้าคนหนึ่งแล้วก็ตัวทำเกมตัวหนึ่งกลางทำเกมกลางเอเชียหลังแล้วก็หลังต่างชาติคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนจากแพทเทิร์นนี้เลยเป็นแพทเทิร์นนี้มันเป็นเหมือนซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาฉีกซองใช้ได้เลยแล้วใช้ได้ไหมฮะทศทีก็เปิดฤดูกาลมาก็แพ้ครั้งแรกในรอบ10ปีในนัดเปิดฤดูกาลนั้นผมก็ไปวันนี้คุณมีสถิติของปีนี้ที่ทำไว้ถูกป่ะใช่โอเคสถิติแรกก็คือปี2020บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแพ้นัดแรกในนัดเปิดฤดูกาลเป็นครั้งแรกของสโมสรใช่โอเคก็อันนี้อาจจะยังดูไม่เจ็บเท่าไหร่มันคือการออกสตาร์ทผมว่ามันอาจจะยังการออกสตาร์ทแพ้นี่นะอะไรไม่มาอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนอะสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นคือมันเป็นรูปเกมที่มันดีขึ้นแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมคือเมื่อก่อนช่วง2019ทุกคนเห็นได้ชัดเลยว่าวีลัมส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์นำปุ๊บไปตั้งรับไม่บุกต่อส่วนใหญ่แล้วก็ปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วแล้วก็ไปลุ้นแบบให้แฟนบอลหัวใจจะวายแต่ตอนนั้นเขายังเอาตัวรอดได้อยู่บ้างพอได้ครับแล้วพอมาในฤดูกาลนี้การแข่งขันมันเข้มข้นขึ้นหลายทีมก็แบบ
สามารถเอาชนะด้วยกันได้แล้วอย่างที่เราเห็นมาหลายๆนัดแล้วมันเหมือนจะดีขึ้นนะแพ้นัดแรกพอมานัดที่2เจอชลบุรีชนะไป 4-0 โอ้โหตอนนั้นนี่แบบแอคเลยแอคเลยแบบโอ้โหสุภโชคยังเป็นเดอะแบกเหมือนเดิม2ลูกแล้วก็นัดต่อมาช็อกช็อกหนักมากเพราะว่าเป็นเกมที่ไปเยือนกับราชบุรีครึ่งแรกนำเขาก่อน 2-0 สุดท้ายจำได้แม่นเลยถ้าถามว่าปี2020นัดที่ผมจำไม่มีวันลืมคือการเจอราชบุรีมันน่าจะเป็นการแพ้ที่รู้สึกถึงความเจ็บช้ำที่สุดของปี2020แล้วก็เผื่อใครยังไม่รู้นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่บุรีรัมย์นำคู่แข่งก่อน 2-0 แล้วกลับมาแพ้4-3ครั้งแรกเลยไม่ว่าจะในรายการไหนก็ตามคือแบบมันเป็นคือถ้าใครดูรูปเกมวันนั้นน่ะจะเห็นว่าบุรีรัมย์ก็บุกอยู่ตลอดนะแต่สุดท้ายมันแบบมันเหมือนเป็นจังหวะฟุตบอลดวลรัวๆเลยพี่จำได้ว่าวันนั้นหลังเกมพี่วิเคราะห์ไว้อยู่ว่าสิ่งที่มันเห็นความแตกต่างคือความอยากเอาชนะ passion แล้วพี่กำลังจะลากไปถือว่าในปี2020สิ่งเดียวสิ่งแรกที่บุรีรัมย์ขาดไปเลยต่อการจะเป็นทีมใหญ่คือการอยากเอาชนะอันนี้คือเป็นข้อหนึ่งที่ผมพูดแล้วมักจะมีคนเถียงเสมอว่ามันจะไปไม่ได้ยังไงเฮียครับเตะบอลอยู่บุรีรัมย์จะไม่อยากชนะได้ยังไงครับมีเสียงแมวเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้แต่กำลังจะบอกว่าไอ้คำว่าอยากชนะในที่นี้คือการที่คุณอยากเอาชนะมากกว่าคู่แข่งเราสามารถนับถอยหลังไปได้เลยว่าในปี2020ไอ้นัดที่เราแพ้นัดที่เราเสมอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความอยากเอาชนะของบุรีรัมย์เนี่ยน้อยกว่าคู่แข่งเสมอใช่เพราะว่าทุกทีมเวลามาแข่งกับบุรีรัมย์เขาจะมี mindset นั้นต้องเอาชนะบุรีรัมย์ให้ได้อย่างนี้แล้วบุรีรัมย์เองผมก็อยากมี mindset แบบว่าถ้านายอยากมาเอาชนะเราก็ต้องอยากเอาชนะนายมากกว่าเพราะเราก็มีศักดิ์ศรีนะเราก็เป็นทีมใหญ่อย่างนี้ครับแล้วก็นัดที่4เสมอท่าเรือพี่ว่านัดเสมอท่าเรือยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เนาะ1คือท่าเรือในปีนี้มาในทุนที่หนาสูงกว่าปกติทั้งทุนด้านนักเตะทุนของการทำทีมแล้วก็ทุนของกระแสพี่ว่านัดนั้นแม่งยังไม่เท่าไหร่ถามว่ามันอาจจะแบบมันอาจจะฟีลเหมือนถ้าตัดไปภาพฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะมันคือเชลซีเจอแมนยูแล้วเล่นแบบกักๆกันอ่ะสุดท้ายก็ไปก็เจ้าๆกันไปเจ้าๆกันไป1-1แล้วก็สุภโชคคิ้วแตกใช่แล้วหลังจากนั้นติดโควิดเบรกไปเท่าไหร่นะ4-5 เดือนแล้วระหว่างช่วงนั้นอ่ะมันก็มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือก็มันจะมีอยู่วันนึงบ่ายวันนึงแหละนั่งๆอยู่ดีๆเปิด Instagram เห็นรูปใน IG เป็นริคาร์โดบูเอโนถ่ายกับจองเตียยองแล้วบอกว่า Good luck bro ตอนแรกผมว่าอ้าวอะไรครับเนี่ยแล้วใครไปอ่ะสุดท้ายไปๆมาอ้าวคนแรกเริ่มมีสัญญาแล้วจองเตียยองไปก่อนเลยคนแรกกลับบ้านไปเล่นกับสวอนซิตี้ครับที่เกาหลีใต้ครับวันต่อมาวันเดียวเท่านั้นมีข่าวอันเดสตูนเยสก็แยกทางกับบุรีรัมย์โอ้โหคิดไงพี่เต้คิดไงกับกรณีของตูนเยสถามว่าอันนี้แยกออกจากการที่ปีหนึ่ง12คนออกก่อนนะเอาเรื่องตูนเยสก่อนการออกของตำนานบุรีรัมย์บักเป็นเรื่องที่น่าถกเสมอการจากไปของตูนเยสจากบุรีรัมย์ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกกับบุรีรัมย์ของการออกไปของนักเตะเบอร์ใหญ่ๆขนาดนี้สำหรับพี่นะโอเคล่ะใครจะมองว่าพี่อาจจะไม่ได้เชียร์มา10ปีพี่เชียร์มาในหลัก 5-6 ปีก็จริงใน 5-6 ปีเนี่ยมีนักเตะแบบอันเดรส ตูนเยสเกิดขึ้นในทีมพอสมควรเดียโก้เป็นหนึ่งในนั้นพี่กบสุชาวนุ่นเป็นหนึ่งในนั้นตูนเยสเป็นหนึ่งในนั้นพี่ว่ามันควรมีเขาเรียกว่าไงมันควรมีการตอบแทนเขามากกว่านี้พี่ใช้คำนี้เขาอาจจะแบบระบบทีมอะพี่อารมณ์ประมาณเรดบูลซาวบวกอย่างเงี้ยแต่เขานะเขามีอำลานักเตะสโมสรเอางี้คำถามของตูเนสเนี่ยมันต้องแยกเป็นสองฝั่งฝั่งแรกก็คือรู้สึกยังไงกับตัวตูเนสก่อนเราต้องไปที่รู้สึกยังไงสำหรับตูเนสเนี่ยในวันที่ออกเนี่ยได้พูดคุยเรื่องทั้งสถิติเราเห็นทั้งสภาพการเล่น
เอาจริงๆนะสุดท้ายแล้วนะผมบอกแฟนบุรีรัมย์เลยนะตูเนสณวันสุดท้ายที่อยู่กับบุรีรัมย์กับวันนี้ที่อยู่กับ BG เขาคือคนละคนกันเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่ามันไม่สามารถเอาฟอร์มการเล่นณตอนนี้ไปตัดสินในอดีตเขาได้อ่ะเราต้องยอมรับนะแฟนบุรีรัมย์ว่าวันนั้นอันเดรตูเนสมีเปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จในทีมเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆในทุกๆปีอยู่แล้วตามอายุตามอายุถามว่าอ้าวพี่ตามอายุแล้วทำไมไปอยู่ BG เขายังไม่แพ้ใครเลยครับยังโดนอีกน้อยถึงบอกไงว่ามันไม่สามารถเอามาก็ได้เพราะหนึ่งสภาพจิตใจเขาวันนั้นกับวันนี้ต่างกันสิ่งแวดล้อมของเขาวันนั้นกับวันนี้ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นอย่างแรกต้องยอมรับคือความสดใหม่ของอังเดรสตูเนสในวันที่อยู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ไม่เหมือนมันช้ำแล้วมันช้ำด้วยอะไรหลายๆอย่างมันไม่ใช่มันก็เหมือนกับคุณที่ทำอะไรเดิมๆมาในหลักแบบตูเนสอยู่กี่ปีอะ5 6ปีคุณเอาง่ายๆคือ6 7ปีที่คุณต้องอยู่กับสิ่งเดิมๆอะวันแรกกับวันสุดท้ายมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่จะสรุปก็คือว่าสำหรับพี่การออกของตูเนสด้วยผลงานพี่โอเคเพราะการเปลี่ยนแปลงมักจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเสมออันนี้คือพูดของตูเนสก็แต่อีกมุมนึงที่ยังไม่ได้พูดก็คือการออกของตูเนสอ่ะมันต้องพูดถึงการจัดการของสโมสรถึงการจากไปของตูเนสด้วยคุณกระปอมบุยรัมเอ้ยไงรู้สึกยังไงครับก็จริงๆเขาก็มีโพสต์รูปอำลานะถ้าจำได้มีโพสต์ถ้าเปรียบเทียบแล้วอะแต่ว่าถือว่าโอเคมันควรทำได้ดีกว่านี้ไหมอันในมุมพี่นะสมมติว่าเป็นตูดูยูไนเต็ดครับแล้วตูเนสอยู่กับตูดูยูไนเต็ดมา6ปีครับสิ่งที่จะทำคือพี่อยากจัดน้ำน้ำลายเขานะเนาะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยตูเนสคุณอยากได้เนี่ยใครสิเป็นคนแต่สถานการณ์แบบนั้นมันแต่มันโควิดด้วยอันนี้ต้องยอมรับนะโควิดด้วยเอาโอเคสมมติเป็นโควิดสิ่งที่พี่อยากทำพี่ก็คลิปคลิปเขามีไหมก็มีนะไม่มีเหรอคลิปไม่มีมีแต่รูปพี่จะในมุมพี่รู้สึกอยากทำคลิปเพราะตูนผมเชื่อเลยว่านักเตะต่างชาติของบุรีรัมย์คนไหนที่คุณมีฟุตเทจวิดีโอเยอะที่สุดคนนั้นคืออังเดรสตูเนสนะก็อาจจะมาแบบกล่าวลาแฟนบอลนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดใครจำได้ตอนที่ตูเนสกลับมาจากสเปนช่วงนั้นก็มีคลิปต้อนรับนะเขาบอกว่าเฮลโลแบบว่าสวัสดีแฟนบุรีรัมย์ผมกลับมาแล้วอะไรประมาณนี้คือพี่พยายามมองเข้าไปในมุมของป้าต่ายลุงเนนะพี่รู้ว่าความสัมพันธ์ของเขากับนักเตะหรือการอำลาระหว่างเขากับนักเตะมันดีแต่ในมุมแฟนบอลอะเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่ได้รับเราไม่ได้รับตรงนั้นเพราะว่าในมุมเราคืออ้าวไปแล้วหรอลาหรอ และอีกวันหนึ่งก็แค่ลงรูปและอีกวันหนึ่งก็คือบอกไปสเปนและอีกวันหนึ่งก็คือมาบีจีนั่นคือสิ่งที่แฟนบอลรับรู้แล้วมันเจ็บปวดนะมันแบบฉุกละขุกแบบไปไปแล้วนั่นแหละนะครับอ้าวไปเรื่องต่อไปของปี2020ก็ตูเนสเสร็จแล้วก็โลอีก2คนไปเหมือนกันเลยลิคาโดบูเอโนกับเบโรคูเอสตาพี่เต้สงสัยทำไมเขาถึงโลพี่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ทีมอะเขาลงสนามแค่4นัดพี่ว่าบุรีรัมย์มีตัววัด2เกณฑ์ถ้าเอาที่ผ่านมานะ1ก็ถ้าเล่นไม่ดีอะก็ไปมึงจะแพงหรือมึงจะอะไรกูก็ไม่รู้ว่าแต่คือไม่ดีกูก็ไปกับ2คือการปรับตัวเข้ากับทีมพี่เชื่อว่าเซตแรกที่4นัดละไปคือเขาปรับตัวเข้ากับทีมไม่ได้เราได้ฟังฟีดแบคหลายคนพูดได้ป่าวเราได้ฟังฟีดแบคมาว่าไม่โอเคเขาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้ถ้าอย่างนั้นก็นั่นก็เข้าใจได้เนาะก็เข้าใจได้จะถามว่าในมุมพี่นะเปรียบทั้ง2ล็อตที่เปลี่ยนออกอ่ะพี่ว่าล็อตนั้นก็เป็นดูเป็นล็อตที่ไม่มีตุ๊เป๊ะตุ๊เป๋สุดจริงๆอ่ะมันดูเหมือนแบบทุกอย่างมันเร่งรีบแบบแต่พี่มีแต่แค่นึงในบรรดา8คนที่เปลี่ยนออกไปนะเบนาร์โดกุเอสตาลิคาโนบูเอโนจองเจยองแล้วมาถึงอักบ้าเชโปวิชกีดี้คานยุกและเรเนโตเคลิชเนี่ยพี่ใช้คำนิยามนะว่า7คนนี้ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีกับทีมด้วยทามมิ่งมัน1ทามมิ่งไม่ดี2สควอตเดปไม่ดี3ความมั่นใจไม่มี4ความใส่ใจอยู่ในช่วงที่ต่ำที่สุด5ออกสตาร์ทไม่ดี6โบซิด้าบันโดร
ถามหน่อยว่าถ้าสมมุติว่า7คนเนี้ยหรือ 6-7 คนเนี้ยอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนเข้ามาตอนหลังจากเราได้แชมป์ไล่พ่าย5-4-5แชมป์2015มันก็คงไม่แย่เท่านี้หรอกเพราะว่าช่วงนั้นมันจะมีความสำเร็จแล้วมันสามารถต่อยอดไปได้ความมั่นใจมันต่างอ่ะมันต่างเออแต่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าไอการไม่ดีของเขาพี่ไม่เคยไปว่าว่าเขาเป็นนักเตะที่ห่วยนะเขาเป็นนักเตะที่ดีแหละแต่เขาปรับตัวทีมไม่ได้หนึ่งตัวอย่างคือจูเนียร์ในเกราอ่ะเป็นแชมป์เอเชียไปแล้วจูเนียร์ในเกราเนี่ยพูดจริงๆนะสภาพวันนั้นเนี่ยไม่ต่างกับเชโปวิดเลยถูกป่ะล่ะเพราะฉะนั้นไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเชโปวิดเขาไม่เก่งไม่เก่งกับไม่ดีก็ต่างกันสำหรับพี่เชโปวิดคือไม่ดีณตอนนี้พี่ว่าชุดนี้ใครเป็นคนเลือกโบซิราวันโดวิชเนาะยังเป็นทางการเขาเป็นแบบเชื้อสายใกล้เคียงกันเชื้อสายใกล้เคียงแล้วก็พี่ว่าเข้าใจได้ตรงที่เขารู้แก้วดีป่ะเรามองง่ายๆเลยนะโค้ชทุกคนน่ะแฟรงค์แลมพาร์ดเบนชิวเวลลิสเจมเมสันเมาแทมมี่อับราฮัมไอ้นูโนเอสเปียโตซันโตโปรตุเกสโปรตุเกสทั้งทีมตอนอาร์เซนเวนเกอร์ฝรั่งเศสเพราะฉะนั้น1มันก็ต้องยอมรับได้ว่าเรื่องของการสื่อสารมันก็ส่งผลกับความมั่นใจในการที่เขาจะเลือกสุดท้ายแล้วโบซิราบันดูบิชรู้สึกยังไงอ่ะกับการที่ต้องมาใช้นักเตะที่ตัวเองไม่ได้เป็นเลือกเนาะเออมันก็จะคาใจประมาณนึงแล้วพอเปิดฤดูกาลเปิดหลังจากโควิดเปิดมาโอ้โหเหมือนจะดีนะใส่เสื้อใหม่ด้วยเสื้อ Thailand Smile With You อ่าใช่เป็นโครงการของเลสเตอร์ที่จะส่ง3นักเตะของบุรีรัมย์อย่างสุภโชคสุพนัสสุภชัยไปฝึกที่เลสเตอร์หลังจบฤดูกาลนี้ก็คือช่วงเดือนเมษาพฤษภา2021นะครับเปิดมาปุ๊บคนแรกเลยที่ว่าดูตื่นตาตื่นใจเปิดตัวได้แบบเล้าใจสุดคือกิดดี้คันยุกซัดเลย 1-0 ยิงไกลใช่ปะมายิงในกรอบอีกนัดนึงอีกนัดนึงอีกนัดนึงแล้วก็แต่รูปเกมก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าผมถามคนใกล้ตัวอะอย่างคุณพ่อผมก็บอกเล่นยังเล่นเหมือนเดิมเลยสุดท้ายก็ต้องมาลุ้นกันเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ย2ทุกครั้งเลยเวลามอ่ะช่วงหลังๆมันจะเป็นแบบโอ้โหมาลุ้นให้ใจแบบตุ้มๆต่อมๆไม่บุกเขาแบบไปแพ็คจนแบบสุดท้ายก็มาเสียอย่างเงี้ยปี2020อ่ะพี่จำได้มากเลยว่าการวิจารณ์ทีมของพี่แม่งพูดเหมือนกันไม่ต่ำกว่า10ครั้ง ใช่ๆจำได้ปะจำได้จำได้เพราะโบซิราบันโดวิชทำทีมบุรีรัมย์ให้กลายเป็นทีมที่เชื่องช้าไม่ตัวใหญ่ไม่กระหายแล้วก็ดูแบบทุกอย่างมันดูกลายเป็นทีมกลางตารางไปหมดแล้วก็เนี่ยก็พูดวนอยู่อย่างเงี้ยในเกมที่นำแล้วก็เล่นรอโดนโดนนำหรอดูเหมือนแบบสู้ไม่สู้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีภาพอย่างเงี้ยวนๆอยู่เรื่อยแล้วจำได้เลยบทวิจารณ์ของพี่เนี่ยไม่ต่ำกว่า10ครั้งเนี่ยพูดอย่างเงี้ยวนจนเขารู้วนจนเขารู้ว่าเดี๋ยวต้องพูดว่าอะไรเออในประมาณเนี้ยแล้วสุดท้ายมันเป็นแบบฟังเส้นสุดท้ายคือแพ้2นัดติดต่อBG ที่โดนตูนเยสกลับมายิงแล้วก็แพ้โคราชคาบ้านแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดระหว่างโบซิดาบันโดวิชกับบุยลำถัดจากนั้นคนที่เข้ามาใหม่ก็คือคนใหม่หน้าเก่าอเล็กซานเดรียกามาซึ่งเป็นหนึ่งในโค้ชที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะคนหนึ่งที่ผมชอบก็คืออเลฮันโดเมเนเดสโค้ชชาวสเปนช่วงปี2013ที่ตอนนั้นปั้นบุยลำให้แบบเป็นบูริโลน่าฉายาช่วงนั้นแล้วก็อีกคนนึงคือกามานี่แหละผมชอบสไตล์การเล่นที่แบบเราใจมากการเข้ามาตอนนั้นผมดีใจเลยนะดีใจมากๆที่กามามาแล้วแต่แล้วมันก็มีแบบโมเมนต์นึงที่ว่าเมื่อไหร่จะรอเปิดตัวโค้ชสักทีเลือกเปิดตัวขออนุญาตทดไว้ตอนท้ายเลยนะฮะเปิดตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าปีแห่งการเปิดตัวแบบใหม่ตอนไหนนะครับผมขอทิ้งไว้ตอนท้ายเลยเรื่องนี้ขอทดไว้เลยนะครับทดเลยตรงนี้กาม่าเนี่ยตอนมาพี่ยังไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเพราะพี่รู้สึกว่าการเปลี่ยนโค้ชคนเดียวเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันเดียวซึ่งเอาจริงๆสุดท้ายมันก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นนะคือมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ภายในทันทีมันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปมันอาจจะมีบางอย่างที่ดูเปลี่ยนแปลงขึ้นหนึ่งพี่โน้ตจักรพันธ์แก้วพรหมค่อยๆกลับมาสุภชัยใจเด็ดเริ่มยิงได้คือหลายๆอย่างมันเริ่มทำให้เห็นว่าโอเคการเปลี่ยนโค้ชมันจะมีบางอย่างที่ทำให้เห็นแต่มันไม่สามารถอยู่ดีปกตินักเตะวิ่ง7โล
กาม่ามาจะวิ่ง15โลอย่างมันก็ไม่ใช่ไงใช่สุดท้ายมันก็เป็นประมาณนั้นเพราะนักเตะสควอดเดฟเหมือนเดิมมันก็ต้องใช้เวลาเนาะถูกต้องเราสามารถพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าปี2020นักเตะยอดเยี่ยมของบุรีรัมย์ปีนี้คงต้องเป็นพี่โน้ตแน่นอนครับเพราะว่าเหมือนเขาเป็นหัวใจแดนกลางเลยแล้วบวกกับว่าฟอร์มคนอื่นๆที่มันควรจะเด่นมันกลับกลายเป็นหายหมดใช่อย่างเช็คสุภโชคคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยจะมีช่วงที่เขาเจ็บแล้วแบบมันจะมีช่วงก่อนที่กลับมาเนี่ยก็เจ็บช่วงนู้น2017ช่วงที่หายไปกลับมาก็ยิงก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะแบบทื่อๆมันยังไม่แบบไม่เข้าร่องมันจะวนจะลูบประมาณนี้จะลูบประมาณนี้ยิงติดต่อกันพักหนึ่งเบิร์กเจ็บเจ็บพักหายกลับมาไม่มั่นใจใช่จะเป็นแบบนี้ก็ต้องเสริมหน่อยแต่ว่ายังดีที่ว่าได้สุภชัยใจเด็ดที่กลับมาฟอร์มดีแล้วทดแทนได้โอเคเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอคุยถึง2คนนี้หน่อยสุภชัยใจเด็ดกับสุภโชคสารชาติปีนี้เราใช้คำว่าสุภชัยใจเด็ดเป็นปีที่เริ่มต้นไม่ดีจะใช้คำว่าอะไรดีวะเป็นปีที่ดูโดนจับตามองเยอะและโดนคนวิจารณ์เยอะที่สุดไหมก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วมันมีประเด็นเยอะกว่าเนี้ยผมว่าแต่ปีที่แล้วเขามีไปชักศอกมีอะไรพวกนี้แต่ปีนี้คือแฟนบุรีรัมย์ผมว่าเขาอาจจะมองไปฝากความหวังไว้ที่สุภโชคคนเดียวเลยไงเพราะว่าปีที่แล้วสุภโชคเป็นดาวสันโดทีมก็ปีนี้คนก็ไม่ได้มองคือถ้าพูดตรงมองกึ่งๆมองข้ามมองเป็นตัวตลกในบางครั้งด้วยซ้ำถูกป่ะแล้วทีเนี้ยพอเขากลับมาได้ผมก็ให้กำลังใจตลอดนะเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในนักบอลที่ผมชอบแบบมีความมุ่งมั่นมีแบบมีแพชชั่นแต่ว่ามันมีช่วงที่ช่วงจังหวะเวลาที่ว่าเขาขาดความมั่นใจแล้วพอการเข้ามาของกาม่าแล้วก็ปลุกให้เขากลับมามั่นใจอีกครั้งหนึ่งผมก็รู้สึกดีส่วนสุภโชคเหมือนว่ามันจะต้องเป็นสถานการณ์นี้ตลอดเลยช่วง2016ที่สุภโชคเพิ่งมาเล่นไทยลีกแรกๆช่วงนั้นนักเตะก็เจ็บเดียโก้เจ็บจนแบบต้องดันสุภโชคดันอานนท์ขึ้นมาแล้วมันทำสถานการณ์หน่อยนี้มันทำให้พวกเขาอะเด่นขึ้นมาแล้วก็ทำประตูได้ทำผลงานดีๆแล้วพอนักเตะต่างชาติมันกลับมาอย่างเงี้ยสุภโชคก็จะเริ่มดรอปเหมือนราศีค่อยๆโดนกลบไปมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเพราะว่าเนี่ยเราจะเห็นเซตล่าสุดที่มาพวกเชฟโปวิทพวกอะไรพวกเนี้ยหลังๆมาสุภโชคเริ่มยิงน้อยแต่ก็เริ่มแอสซิสต์คือเขาต้องมีพื้นที่ให้เปล่งประกายแต่ว่าตอนนี้เหมือนยังโดนรัศมีของกองหน้าต่างชาติบังอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะนั่นแหละเรื่องสุภชัยสุภโชคก็คงประมาณนี้สำหรับพี่คงนิยามให้เช็คตรงที่ว่าพี่เคยพูดเรื่องเช็คไว้ประมาณว่าเช็คเป็นหนึ่งในนักเตะที่เหลือการพิสูจน์ตัวเองในเวทีไทยลีกหรือฟุตบอลไทยเนี่ยคือ1ปีเนี่ย30นัดเนี่ยเล่นครบได้ไหมก็ยังเรื่องร่างกายแต่ปีที่แล้วนี่ยังโชคดีนะว่าอันนี้ที่ถึงบอกว่า1เลยเล่นครบได้ไหมแบบเป็นตัวหลักไม่ใช่หมายถึงว่า30นัดให้ลง90นาทีไม่ใช่อย่างนี้นะหมายถึงว่า30นัดเป็นตัวหลักได้ไหม2ความมิ่งความมิ่งของฟอร์มอ่ะนึกออกไหมยังไม่คงที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับนักเตะที่เป็นตัวหลักๆมาคัสแรชฟอร์ดเฮ้ยมาคัสแรชฟอร์ดเฮ้ยดูปฏิโมแวนเนอร์แม่คือถ้าเปรียบเทียบสมมติเราเปรียบเทียบกับเจเปรียบเทียบแบบใครก็ตามที่มันต้องไปถึงระดับนั้นอ่ะสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นคือความสม่ำเสมอของฟอร์มคือขึ้นมาแล้วต้องอย่าลงใช่มันคือประมาณนั้นแย่ที่สุดของคุณคือ7อ่ะคุณทำให้7ได้ทุกนัดไหมมันเป็นบทพิสูจน์ระหว่างการเขาข้ามดาวรุ่งไปเป็นตัวหลักใช่จะถามว่าเช็คข้ามดาวรุ่งไหมข้ามแล้วแต่ตอนเนี้ยอีกนิดเดียวมันอีกนิดนึงอ่ะมันเดียวจะเป็นตัวหลักแหละนะครับมีเรื่องอะไรอีกไหมก่อนที่จะไปเรื่องเปิดตัวเนี่ยแล้วล่าสุดก็วิลัมก็โลอีกแล้วครับโลแก๊งเซอร์เบียโครเอเชียออกไปหมดเลยแล้วก็เสริมบราซิลมาทางแก๊งเลยกามาเลือกเองกามาเลือกเองเพราะว่าเป็นฟลูมิเนเซ่เก่าเป็นทีมเก่าของเคยร่วมงานหมดน่าจะเคยร่วมงานกันหมดนะเพราะว่ากามาช่วงนั้นเป็นโค้ชเยาวชนเคยมีเรื่องกับลิวาโดด้วยนะรู้ป่ะเหมือนลิวาโดเขาไปดูถูกอะว่าคนแบบนี้ไม่ควรมาเป็นโค้ชเลยอะไรประมาณนี้สิ่งแรกเลยที่พี่แฮปปี้ที่สุด
คือเขากลับมายอมรับในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรความสำเร็จที่มันตายตัวอยู่ก่อนหน้านี้มันเป็นเหมือนมันเป็นบทพิสูจน์ไว้แล้วว่าบราซิเลียนสไตล์มันกับบุรีรัมย์มันประสบความสำเร็จที่สุดโอเคหนึ่งการกลับมาใช้แฟนบอลอุ่นใจขึ้นอุ่นใจแค่มีชื่อบราซิเลียนแฟนบอลก็เริ่มแบบโอ้กับสองก็คือมากกว่านั้นคือสควอตเดฟที่มันมากขึ้นและยังไม่รวมนักเตะไทยนะปิยพลพานิชกุลแล้วก็ธินกรอัศรินถามว่าเอาง่ายๆเลยพี่อ่ะพูดเรื่องการมองไปที่มานั่งสำรองคู่มาทั้งปีถามว่าในวันแรกๆพี่โหคุณมองไปช่วงบันโดวิชนะ11ตัวจริงเนี่ยมองไปที่มานั่งสำรองเนี่ยวัชรากรมโนวรกรกฎวิริยะอุดมศิริยศพลเทียงดาแล้วก็มีอีกประมาณ 2-3 คนแล้วก็หมดแล้วเป็นดาวรุ่งแล้วตอนนี้ดาวรุ่งก็โดนปล่อยกลับกันนะคุณไปมองท่าเรือคุณไปมอง BG ถูกไหมว่าทีมมาน่าสำหรับคุณมีชาลิวชับพุยทิตาวีทิตาทอนอักษรสีสรรเสริญนะวันนั้นสรรเสริญยังอยู่มี AK9 นี่ออกมาคือไอความที่มานั่งสำรองเบอร์12 13 14 15เนี่ยมันสำคัญเพราะว่าคู่ต่อสู้มันคาดเดาไม่ได้ไงว่าเราจะส่งใครมาณตอนจบของปี2020โอเคเรื่องนี้เช็คลิสต์ผ่านไปได้เพราะพี่รู้สึกว่าโอเคแมตช์แรกของเลข2ส่งท้ายปีมองไปมีอ่องทูว่ะมีเช็คมีปิยพลมีธินากรมีกรกฎเราไม่รู้เขาจะส่งใครมาเออโอเคเลยคือกามามีจะได้มีออปชั่นเสริมตัวมากขึ้นใช่แล้วก็นัดแรกของเลข2ก็เปิดตัวได้อย่างสวยงามชนะชลบุรี 2-0 และคนที่ทำผลงานได้โดดเด่นคือซามูเอลโรซายิง1แอสซิสต์อีก1ซึ่งเป็นยังไงของสำหรับนักเตะใหม่ใช้คำว่าดีก็ได้แต่ถ้าเอาสถิติมาวัดอะบาลาซิสก็ยิงนัดแรกนะเชโปวิชก็ยิงนัดแรกนะเพราะฉะนั้นคันยุคคันยุคก็ยิงนัดแรกคือถามว่าสุดท้ายแล้วก็มันอาจจะวัดไม่ได้ขนาดนั้นแต่สิ่งที่เห็นแตกต่างมันคือส่งการเล่นที่มันเหมือนในช่วงที่มันแบบดูแล้วมันตื่นตาตื่นใจสุดท้ายส่วนผสมที่มันเกิดขึ้นในนัดแรกของเลขที่สองเนี่ยมันคือเห็นสิ่งที่มันหายไปอย่างแบรนดอนโอนิลมันเห็นซามูเอลโรซาที่คุณเป็นกองหน้าที่คุณต้องเราต้องยอมรับว่าเขาต้องแบกคนไทยสุดท้ายแล้วไอ้ประโยคที่ว่านักเตะไทยแบกต่างชาติเนี่ยไม่ควรดีใจนะครับเพราะว่าแสดงว่านักเตะต่างชาติไม่มีประสิทธิภาพมากสุดท้ายแล้วสิ่งที่ควรจะดีใจที่สุดคือเฮ้ยทีมนี้แม่งนักเตะต่างชาติไปกับนักเตะไทยได้ลงตัวแบกนักเตะไทยและนักเตะไทยก็ไม่ได้พึ่งต่างชาติมันต้องเป็นประโยคนี้สิถูกไหมล่ะเนาะไม่งั้นเราจะมีโควต้าต่างชาติไปเพื่ออะไรก็การมีโควต้าต่างชาติก็เพื่อเป็นการเสริมแข็งแกร่งให้กับหนึ่งถามว่าในวันหนึ่งนักเตะต่างชาติในไทยลีกเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นเพื่อแบกนักเตะไทยและสร้างความแตกต่างหลายๆที่ในไทยลีกตอนนี้ยังเป็นแบบนั้นโคราชยังเป็นแบบนั้นตราดยังเป็นอย่างนั้นต้องพึ่งโจนาธานเฮสต้องพึ่งริคาร์โดซานโตซานโตต้องพึ่งพวกเดนิสมูเอโลที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวแต่ถามว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแล้วใน2020เนี่ยหลายๆทีมเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องส่งครบโควต้านักเตะต่างชาตินักเตะไทยยกระดับไปซึ่งกันและกันและที่อย่างนึงที่มันต้องเห็นหลังจากนี้คือนักเตะต่างชาติที่มาในไทยลีกต้องสร้างนักเตะไทยด้วยไม่ใช่แบบว่านักเตะต่างชาติมาโกยเงินใช่ต่อจากเรื่องต่างชาติมันก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ยังเป็นที่พูดคุยกันครับก็คือเรื่องการเปิดตัวนักเตะนี่เรื่องสุดท้ายแล้วป่ะเกือบแหละเกือบแหละมีเรื่องอะไรก่อนหลังจากนั้นมีไหมก็จะมีเรื่องสถิติเล็กน้อยครับงั้นเอาสถิติก่อนสถิติเพราะเรื่องเปิดตัวเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องละเอียดครับผมเอาไปปิดท้ายเลยโอเคก็ตอนนี้มันเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยอ่ะกามากับวันโดวิชคุมทีมเท่ากันแล้วนะเท่ากันในที่นี้คือตลอดที่เขาเคยคุมบุรีรัมย์ไม่ครับคือตลอดเล็กปีฤดูกาลเนี้ยอ๋อโอเคคือคุมทีมในไทยลีกกันคนละ8นัดผลงานวันโดวิช8นัดชนะ3เสมอ1แพ้4ยิงได้11เสีย9กามา8นัดชนะ5เสมอ1แพ้2ยิงได้18เสีย10ยิงเยอะกว่าเสียพอๆกันเสียพอๆกันแล้วก็ชนะมากกว่า2นัดใช่แต่ว่าดูจาก
ความหนักก็ผมว่าใกล้ๆเคียงกันนะเพราะระดับทีมที่เจอกันก็ไม่ต่างแต่สุดท้ายแล้วพี่ว่าถ้าจะวัดนะวัดไปวัด8นัดเลก2อ่ะได้เขาจะได้ดูนักเตะ1นักเตะของเขาเองเพราะบันโดวิชตอนนี้ได้เปรียบตรงที่โจทย์ของบันโดวิชเลือกนักเตะเอง8นัดชนะไปเท่าไหร่3ชนะ3เพราะฉะนั้นต้องดูเลก2นับเนี่ยนับไอ้เกมที่เจอชลบุรีเนี่ยอันนี้นับได้แล้วนับอีก7นัดดูซิว่า8นัดของกามาที่เลือกนักเตะเองทำทีมเองกับโบชิดาบันโดวิชที่เลือกนักเตะเองทำทีมเองสถิติเป็นยังไงจะถามว่านะตอนนี้สถิติที่ดูเหมือนจะใกล้เคียงกันแต่ต้องยอมรับว่ากามาโจทย์ยากกว่าเพราะไม่ใช่นักเตะเขานะครับผมอ่ะมีอีกไหมครับสถิติสถิติแอสซิสท็อปแอสซิสตอนนี้จักรพันธ์แก้วผม8ครั้งแล้วก็มีเจริญศักดิ์วงกรด้วยและที่ไหนฮะเจ้าทีเอ้ยบุยลำสิ ลองลงมาเป็นรัตนากรใหม่คามินะ5ครั้งพี่เต้คิดไงเพราะว่าช่วงนี้กระแสเกี่ยวกับรัตนากรมาค่อนข้างแรงทุกโพสต์ที่บุยลำแพ้เกมมักโดนทัวลงเสมอใช่ผมก็ในมุมพี่เหรอพี่มองว่ารัตนากรเป็นนักเตะที่อาจจะยังหาจุดเด่นของตัวเองไม่เจอกับการเล่นกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะถามปอมเลยหลับตาเห็นภาพพี่โน้ตเราเห็นวิธีการเล่นที่ชัดเจนแต่รัตนากรเป็นหนึ่งในนักเตะที่โอเคคุณจะมองว่าเขาสารพัดประโยชน์ครับเลยเล่นได้หลายตำแหน่งนักเตะแบบนี้มักไปประสบความสำเร็จในการค้าแข่งนะก็เหมือนคนเป็นเป็ดอะประมาณถามว่าในมุมพี่เนี่ยเกมเนี่ยยังไม่เจอช่วงที่ดีที่สุดของการเล่นกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการเล่นสไตล์ที่ชัดเจนที่สุดถามว่าอ่ะตัดบอลเข้าพวดพลาดก็โดนด่าส่งบอลไม่โยนยาวก็โดนด่าเตะมุมเตะไม่เข้าก็โดนด่า คือทุกอย่างวัน หรือวันที่กองหลังไม่มีกูก็เอาเกมไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเขายังแบบโดนจับไปเล่นหลายตำแหน่งจนแบบมันหาตัวเองไม่เจออ่าใช่ผมว่ามันต้องก็คงต้องให้เวลาในการที่อ่ะลองดูกามาเลข2เนี่ยเขาจะสามารถทำให้เกมไปอยู่ตรงไหนเพราะตอนนี้เรายังไม่เห็นเพราะนัดแรกในเลข2เกมไปอยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์ไงใช่และช่วงนี้คือผมสังเกตตั้งแต่กาม่ามาเนี่ยเกมดูกลายเป็นฮาร์ดแมนมากขึ้นเข้าอันนี้เรื่องยอมรับเข้าบอลหนักขึ้นไม่แบบเผื่อช่องอะไรประมาณอ่ะถ้าถามปอมอยากเห็นเกมเล่นสไตล์ไหนอ่ะผมว่าแบบตัดเกมช่วงยุคบันโดวิชกลับมาช่วงปี2017ช่วงแรกๆอ่ะตอนนั้นน่ะผมชอบตำแหน่งคือตัดเกมอย่างเดียวเลยทำลายเกมกองเต้กองเต้ประมาณนั้นอ่ะถ้าถามว่าในมุมพี่อยากเห็น2พาร์ทนะพาร์ทแรกคือเป็นกองเต้เลยปัดกวาดเล่นเหมือนฮอยเบียกมึงยังไงก็ได้นักเตะมาเนี่ยเห็นหน้าเกมแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวแม่งไล่เตะกูอีกแล้วแล้วก็ตัดเกมได้เสมอแล้วสวนกลับเร็วเกมจะเป็นคนยุติเกมรุกฝั่งตรงข้ามและสวนกลับใช่ออกบอลให้แม่นออกบอลให้ได้เปรียบเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะคือเป็นช่วงที่ผมเห็นว่าเกมเล่นได้ดีที่สุดแล้วพอกลับมารอบกามาผมก็ว่ามันก็เริ่มดีขึ้นนะเพราะต้องยอมรับว่าตั้งแต่ช่วงก่อนนั้นเนี่ยการยืนคู่โฮโซไกการยืนคู่อักบ้าการยืนคู่จองแจยองเนี่ยโอ้โหมันโอ้โหมันหลงทางมันนะ มันหลงทางในความสารพัดประโยชน์ของเกมนะโอเคแปลว่าเราสองคนอยากเห็นเหมือนกันลองคอมเมนต์มาดูครับอยากเห็นเกมยังไงแล้วเดี๋ยวเกมจะได้เข้ามาอ่านเรื่องสุดท้ายของพอดแคสต์วันนี้ในการสรุปภาพรวมปี2020บุญหล่นทับเหลือเกินณช่วงเวลาที่เราอัดอยู่นะครับจังวันบ่ายแก่ๆของวันที่29ธันวาคมนี่คือการเปิดตัวแรกสุดของปีนี้ไหมไม่เปิดตัวแรกสุดคือก็จะว่าท่านบุยโนเกสนั้นก็เปิดปลายปีที่แล้วเนี่ยคือครั้งแรกว่าตายแล้ว นี่คือการชูเสื้อเปิดตัวครั้งแรกเลยนะบุยลำเนี่ยหรือล็อกอินเพจไม่ได้ป่าวที่ผ่านมาบ้าไม่ไงเขาจะอัพสกอร์ได้ยังไงอ๋อตัวเองประชดประชันโดนไหมฮะไม่โดนไม่โดนเนาะอ่ะตอนนี้คือบุยลำที่เผื่อใครมือบุยลำเปิดตัวแล้วนะครับปิยพลพันธิชกุลธินกรอสุรินตอนนี้เบื้องต้น2คนก่อนตัดต่อไหมมีคนถามว่าตัดต่อป่ะครับเนี่ยเฮ้ยไม่ตัดเขาลงเนื้อใส่หน้ากากโอเคปีนี้สำหรับพี่ก็คือปีที่มีเดียของบุยลำผมใช้คำว่าล้มเหลวได้ไหมก็ได้นะได้ไหมได้แหละก็ได้แหละถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่าหนึ่งในสิ่งที่ทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีแฟนคลับเยอะไม่ใช่ฟุตบอลในสนาม
อย่างเดียวแต่เป็นมีเดียของบุรีรัมย์เสมอมาใช่ผมพูดตรงๆนะว่าผมเป็นหนึ่งในนั้นที่รักทีมนี้ 50% คือฟอร์มการเล่น 50% คือเรื่องนอกสนามการได้เห็นตัวตนของนักเตะการเปิดตัวการมีคลิปอันซีนให้เราได้เห็นน้อยแต่ปีนี้เป็นปีที่หายไปเลยเพราะฉะนั้นช่วงสุดท้ายนี้ที่เราจะคุยกันเรื่องนี้เนี่ยสองมุมนะมุมนึงผมจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าการมีทำไมต้องมีแล้วมีแล้วมันดีอย่างไรควรจะมีอย่างไรกับมุมที่สองก็คือเข้าใจสโมสรเพราะว่าคุณกระปอมได้ไปถามป้าต่ายแล้วว่าทำไมไม่มี อันนี้มุมสโมสรก่อนนะก็มันมีอยู่ครั้งหนึ่งเพราะว่าผมเคยคุยกับป้าตายเขาบอกว่าถ้าอยากมีคอนเทนต์อะไรเสนอลองเสนอมาดูผมก็ลองเสนอไปทีนี้แกก็ตอบกลับมาว่าช่วงนี้ทีมฟอร์มไม่ค่อยดีอยากจะให้นักเตะทุกคนโฟกัสกับผลงานในสนามโฟกัสกับการซ้อมไปก่อนเลยอาจจะต้องงดไปสักพักใช่เรื่องมีเดียใช่ครับเราต้องสานต่อจากประโยคเมื่อกี้ไหมมุมมองเรากับประโยคเมื่อกี้อันในมุมผมนะหนึ่งโอเคผมเข้าใจไอการฟอร์มไม่ดีเนี่ยมันส่งผลต่อภาพสภาพจิตใจของทีมของอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เหตุผลนะเอ้าแมนยูฟอร์มดีป่ะดีบ้างไม่ดีบ้างและดีทั้งปีป่ะไม่เชลซีดีทั้งปีป่ะไม่ลิเวอร์พูลก็ไม่ดีทั้งปีมันแยกออกจากกันสำหรับพี่นะการเรื่องนอกสนามกับเรื่องในสนามคนละเรื่องคนละเรื่องกันถามว่าฟอร์มไม่ดีเลยไม่อยากทำอะไรในเวของพาร์ทครีเอทีฟอ่ะพี่ว่าดีไม่ดีนะการทำมีเดียที่ดีสามารถทำให้สภาพจิตใจและบรรยากาศของทีมดีขึ้นด้วยซ้ำก็คนอาจจะเข้ามาแล้วดูเอ้ยชอบนักฟุตบอลคนนี้มันจะทำให้แบบนักฟุตบอลเขาอาจจะมีกำลังใจมากขึ้นหรือแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ย่ำแย่เนี่ยมูดแอนด์โทนของสื่อที่คุณจะเสนอไปมันปรับกันได้มันคือการเรียกกำลังใจทำให้แฟนบอลได้เข้าใจสถานการณ์ของทีมดีไม่ดีพลังงานที่มันจะถูกส่งไปยังนักเตะมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ด้วยซ้ำไปแต่จริงๆช่วงนี้ถ้าเกิดว่าถ้าจะเรียกกำลังใจก็จะเป็นพวกคลิปเทเลอร์แมชเดย์ต่างๆปอมดูทุกอันป่ะไม่อันนี้ไม่ได้ว่าอันนี้ไม่ได้ว่าคืออันนี้เป็นแบบฟีดแบ็กจากแฟนบอลนะใช่คลิปล่าสุดที่พี่ดูนะแต่ยอมรับปีนี้ไม่ได้ดูเทเลอร์เลยผมก็น้อยในมุมแฟนแทบไม่ได้กดเข้าไปดูเพราะเราจำได้แล้วมันต้องเป็นประมาณไหนว่ามันต้องแข่งเมื่อไหร่แล้วมันจะมีอะไรถ้าเรามูดแอนโทนในคลิปอ่ะมันเหมือนเดิม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 อันนี้เราต้องยอมรับนะว่าในพาร์ทของแฟนบอลสำหรับเราเองอ่ะเราก็ไม่ได้ดูบุรีรัมย์เคยเป็น1ใน2ทีมของไทยลีกที่มียอดคนเข้าไปดู YouTube สูงมากนะก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงไอซ์เบรกเกอร์ใช่มั้ยที่แบบโอ้โหแล้วยอดฟอลยอดแบบเรียกร้องมาว่าแบบเอ้ยปีนี้ต้องมีไอซ์เบรกเกอร์หน่อยแล้วกระแสตอบรับดีมากแล้วก็มีคลิปไปท่องไปเที่ยวกันอะไรพวกนี้พี่ใช้คำนี้ดีกว่าเราเปรียบเทียบให้เห็นสโมสรที่ต่างประเทศดีกว่าในมุมพี่เราเป็นคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วโหในมุมเราแม่งแทบจะเสพหลายอย่างมากจากต่างประเทศพี่อยากเห็นหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับสโมสรเรานะmatch day ก่อนเกมตอนนี้ทีมเดียวที่มี2ทีมที่มีคือ BG กับเมืองทองถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้ามีทีมอื่นก็บอกมาได้นะครับจริงๆก็มีแหละมีเยอะ match day ก่อนเกมเนี่ยคือการพูดคุยดูไลน์อัพดูความพร้อมบรรยากาศจากสนามสิ่งที่แฟนบอลต้องรู้อยากดูมากครับป้าต่ายครับ no. ทำให้ได้ครับป้าต่ายจริงทำได้เพราะว่ามันไม่ได้แบบมันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสโมสรด้วยแล้วก็เรียกมูลค่าได้ทั้งที่ว่าสิ่งที่มันจะทำให้แฟนบอลไม่ต่อต้านสโมสรมันคือการสื่อสารใช่1 match day เราดูกันนะ2รายการที่เราจะได้พูดคุยกับนักเตะสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นเรื่องน้อยโอเคในมุมของป้าต่ายหรือในมุมของทีมเนี่ยอาจจะมองว่าไม่อยากให้นักเตะโฟกัสอย่างอื่นโฟกัสอย่างอื่นนอกสนามแต่ท้ายแล้วพี่ว่าณยุคสมัยเนี้ยเรื่องของการสร้างมูลค่านอกสนามอ่ะมันอยู่คู่กับฟุตบอลไปแล้วอ่ะเนาะเพราะว่ามันเรียกอะไรสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์
และบุรีรัมย์เป็นที่แรกที่ประกาศตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นใช่เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่มันขาดหายไปคือสิ่งที่บุรีรัมย์เคยประกาศไว้มันเลยทำให้แบบดูเงียบเงาไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายคือคอนเทนต์มันมีเยอะมากครับถ้าเรามานั่งเล่าเนี่ยโอ้โหมีไอเดียเยอะแยะมากที่ผมว่ามันเกิดกับบุรีรัมย์แล้วสุดท้ายอ่ะคนดูมันเยอะมากๆเอาแค่ขึ้นชื่อว่าบุรีรัมย์ใช่คนก็ดูแล้วเอาเพราะฉะนั้นช่วยกันมาดูรายการนี้ก่อนอย่างแรกและอย่างที่สองที่ต้องพูดต่อคือเรื่องของการเปิดตัวครับกลายเป็นตลกร้ายของไทยลีกไปแล้วว่าทีมนั้นเปิดตัวทีมนี้เปิดตัววายทำไมบุรีรัมย์ไม่เปิดตัวคนต้องไดเรกมาหาผมว่าอุ๊ยทีมเวียดนามเปิดตัวครับเฮียทำไมทีมเฮียไม่เปิดครับทำไมต้องส่งมาหากูอันนี้กูเข้าใจกันอ่ะมุมมองของปอมเรื่องนี้ก่อนการเปิดตัวนักเตะผมก็ยังไม่ค่อยใช่เพราะปกติอ่ะเวลาเราดูบอลไม่ว่าจะบอลไทยบอลต่างประเทศอ่ะเพราะผมดูบอลต่างประเทศเยอะผมก็เห็นทุกทีมก็เปิดตัวทุกทีมเพราะว่ามันเป็นการแบบสร้าง first impression ให้กับแฟนบอลหนึ่งมันคือการสื่อสารใช่ว่าอันหนึ่งคือแฟนบอลจะเชื่อได้อย่างเต็ม 100% ก็ต่อเมื่อเพจสโมสรเป็นคนประกาศเองใช่แล้วกลายเป็นทุกวันเนี้ยใครการันตีได้บ้างอ่ะใช่ว่าเขาถามว่าวันนี้นะวันที่เราเนี่ยวันที่เราอัดเนี่ยดีเกายังไม่ได้ลงสู่สนามยังไม่ได้เห็นภาพซ้อมของดีเกาและยังไม่ได้เห็นภาพใส่ชูไม่เห็นภาพชูเสื้อหรือเดี๋ยวก็ชูมั้งเดี๋ยวก็ชูมั้งเพราะว่ากักตัวเสร็จแล้วแต่ประเด็นคือเอาแล้วเอาคุณต้องฟังจากไหนวะจริงจริงจริงอ่ะมันจะมีเวแบบว่าเอาขึ้นกราฟิกมาเปิดตัวว่ามาแล้วว่าคว้าตัวนี้มาแล้วก็ได้หรือโพสไหมดีเกามาแล้วนะครับอ่ะจบแค่นี้ก็ไม่เป็นไรก็รู้ก็รู้เอาขอแค่แบบสื่อสารให้แฟนบอลรู้ว่าเขามาจริงๆนะ 100% ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปตามเพจพวกแบบเพจข่าวเงี้ยทุกวันเนี้ยเฮ้ยผมไม่ใช่วงไหนเขาบางทีก็แบบไปตามโกอย่างเงี้ยแบบเราต้องรู้จักเพจโกก่อนหรือเราต้องควรรู้จักเพจวีลัมก่อนใช่ๆอย่างงี้คือทุกวันนี้เชื่อผมแบบว่าแฟนบอลไม่ได้แบบมันจะเชื่อ 100% ก็ต่อเมื่อสโมสรประกาศจริงๆเท่านั้นแหละผมขออนุญาตเปรียบเทียบให้เห็นภาพปีนี้ปีเป็นปีของการเปิดตัวของ BG ปทุมคุณดูสิว่าถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับ BG ปทุมในการเปิดตัวนักเตะอะไรที่มันตามมาบ้างมูลค่าของนักเตะทุกคนที่เขาเปิดตัวมันดูพุ่งมันดูพุ่งขึ้นมันดูหูแม้กระทั่งง่ายๆแบบปฐมพลน่ะมีออร่าเนาะก็อยู่ดีๆก็ดูดีดูเท่ขึ้นมาพี่มุ้ย3คลิปอ่ะจากตอนแรกจะเฉยๆก้าวไกลไปรู้สึกหูมันดูมีมูลค่าจังเลยแต่ว่าผมว่ามันจะมีโจ๊กแบดโจ๊กอันนึงมันบอกว่าที่ไม่เปิดตัวเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นmindsetมันไม่ควรเป็นmindsetมันไม่ควรไปเป็นmindsetแบบเนี้ยเพราะว่าแบบเขาอ่ะมีอยู่คอมเมนต์นึงเขาบอกว่าไม่เปิดตัวเพราะกลัวเปิดตัวอลังการแล้วเงิบไม่เกี่ยวเพราะว่ามาเชนนี่ผิดกลัวเปิดตัวแล้วไม่ประสบความสำเร็จเปิดทำไมเดี๋ยวก็ไปแล้วนี่แปลว่าคุณไม่ได้ให้เกียรติเขาตั้งแต่วันแรกที่เขามานะถูกป่ะขนาดยังไม่ย้ายมายังบอกว่าอยู่กี่วันดีครับตอนแรกผมไม่อยากครั้งแรกทุกคนที่ตั้งแต่ย้ายมาผมไม่ได้มีความคิดนั้นเลยผมมีความคิดแบบว่าเนี่ยลงไปจะทำได้ดีแค่ไหนก็เดี๋ยวเรามาดูกันแค่นั้นเองไม่อยากยังไม่ได้ไปอยากไปตัดสินใครเขาขนาดนั้นกับอีกเรื่องนึงคือการเปิดตัวสำหรับพี่นะพี่ไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่พี่พูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ในมุมพี่ถ้าพี่เป็นเขาพี่จะรู้สึกแบบนี้คือการถูกยอมรับการถูกยอมรับการให้เกียรติถามว่าดูเหมือนเป็นตลกร้ายนะกีดี้คานยุคเนี่ยมาจนไปแล้วยังไม่มีรูปชูเสื้อกับบุรีรัมย์ชูเสื้อกับโคราชแทนในวันที่ลงคลิปที่ตัวเองยิงได้ในเกมอุ่นเครื่องแล้วต้องลบออกเพราะต้องการเก็บเป็นซีเครตในมุมพี่ถ้าพี่เป็นเขาก็น้อยใจสำหรับพี่น้อยใจนะอุตส่าห์ยิงได้ย้ายตัวมาสโมสรไม่เปิดตัวผมไม่พูดถึงผมไม่ลงรูปผมแล้วก็ผมก็ลงเล่นเหมือนนักเตะทั่วไปสุดท้ายแล้วผมก็ไม่แตกต่างกับนักเตะอะคาเดมี่คนนึงอยู่ๆก็ดันขึ้นมาแล้วก็เล่นโดยที่คนก็ไม่รู้จักแล้วก็จากไปใช่สำหรับผมไม่รู้สึกภูมิใจนะมันรู้สึกแบบซื้อมาแล้วอะเราเปรียบเทียบไม่ต้องเป็นฟุตบอลก็ได้เอาแค่เหมือนการที่คุณไปทำงานในที่ที่หนึ่งอะแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่เดือดถูกการยอมรับว่าเฮ้ยโอเคมีคนนี้มาใหม่คนนั้นมาใหม่
มาแล้วไปเหมือนไม่มีตัวตนอ่ะเออสำหรับพี่ถ้าเป็นพี่ถึงบอกว่าพี่ไม่สามารถไปบอกได้ว่ากีดี้อาจจะรู้สึกเชฟโบบี้อาจจะรู้สึกหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเป็นพี่รู้สึกนั่นแหละครับฟังดูเศร้าไอ้ไม่หรอกมันเป็นการเรียนรู้ผมเชื่อว่าในมุมของคนทำทีมอ่ะเขาก็มีความเชื่อและความคิดในแบบของเขาเราก็มีหน้าที่ในการสะท้อนสิ่งที่อยู่ในมุมเราทิ้งท้ายครับสำหรับปี2020 2021เราจะคาดการณ์ไว้เลยก็รูปเกมที่อยากจะเห็นอยากจะเห็นวีลัมแบบไหนในปีหน้าผมอ่านถ้าเกิดว่าเอาแบบว่าดูเหมือนแบบว่าคิดง่ายๆบื้อๆเลยนะผมอยากกลับไปเห็นวีลัมเหมือนวันที่ผมหลงรักเขาอ่ะนี่คือช่วงไหนครับมาเชน่าเดียโก้เออช่วงนั้นนี่คือถ้าคุณจะฟุตบอลคุณจะยังไงก็แต่ผมอยากดูฟุตบอลแบบสนุกนะอยากเอาชนะแบบโลกจิตอยากเอาชนะใช่ส่วนผมก็อยากคือตอนนี้ผมอยากเห็นทีมที่ค่อยๆพัฒนามันเริ่มดีขึ้นทีนี้แล้วล่ะพอไปถึงช่วงปีหน้าเนี่ยที่ใกล้จะถึงในวันที่9ที่แข่งกับราชบุรีผมอยากเห็นทีมที่มีแพชชั่นวิ่งไล่บอลเหมือนนั่นแหละเหมือนที่เขาเคยพูดไว้ช่วยกันเล่นช่วยกันไล่เพรสจบด้วยการทำประตูแค่นี้เลยนี่คือบุรีรัมย์สไตล์ซึ่งอเล็กซานเดร์กามาก็บอกแล้วว่าผมจะพยายามนำบุรีรัมย์สไตล์กลับมานะ thank you กามา thank you กามาครับ เอาโอเคครับทุกคนครับนี่คือ Thunder Podcast นะครับผม EP แรกนานมากเลยเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นก็อย่างว่าแหละฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆปรับกันไปแล้วก็ใครที่สามารถไปดูไฮไลท์เป็นคลิปสั้นๆเพราะวันนี้ก็หลายเรื่องน่าจะได้หลายคลิปอยู่เหมือนกันเยอะมากเออก็เดี๋ยวไปรอดูไฮไลท์แล้วก็ดูตัวเต็มดูตัวเต็มดูไฮไลท์สลับกันไปนะครับผมก็ติดตามมาได้นะครับทุกวันพุธนะฮะ Thunder Podcast นะครับผมทุกเรื่องราวของประสาทสายฟ้าที่นี่นะครับผมวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ